ประโยชน์ของการแกว่งแขนที่ไม่ได้มีดีแค่ลดพุงแต่ช่วยรักษาโรคได้เพียบหลายคนคงสงสัยแค่ยืนแกว่งแขนเฉยๆจะให้ผลลัพธ์ที่ดีเลิศแก่ร่างกายได้อย่างไรคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากและตอบตรงนี้เลยว่าไม่ใช่แค่พุงที่ยุบลงไปเท่านั้นแต่การแกว่งแขนยังมีประโยชน์มากมายอีกเพียบอยากรู้ว่าคืออะไรและวิธีการแกว่งแขนที่ถูกต้องทำอย่างไรตามมาดูได้เลยประโยชน์ของการแกว่งแขน1ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้สะดวกแพทย์จีนแผนโบราณเชื่อว่าสิ่งที่เป็นปัญหาสุขภาพภายในร่างกายเกิดมาจากเลือดลมหลักเพราะหากเลือดลมภายในร่างกายของเราผิดปกติโรคต่างๆมากมายก็จะถาโถมเข้ามาแต่การแกว่งแขนนี่แหละที่จะช่วยให้เลือดลมภายในไหลเวียนได้สะดวกมากขึ้นและไม่ติดขัดเอาได้ง่ายๆซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยเปลี่ยนสภาพอวัยวะที่ผิดปกติให้กลับมาเป็นแข็งแรงอีกครั้งได้อย่างแน่นอน 2. ระบบน้ำเหลืองทำงานได้ดีขึ้นบริเวณรักแร้คือชุมทางของต่อมน้ำเหลืองการกระตุ้นให้น้ำเหลืองไหลเวียนดีขึ้นด้วยการแกว่งแขนพร้อมๆไปกับการหายใจลึกๆจะช่วยให้ต่อมน้ำเหลืองได้ขยับและทำให้น้ำเหลืองไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้ดียิ่งขึ้นเมื่อระบบน้ำเหลืองทำงานได้ดีม้ามต่อมทอนซิลต่อมไทมัสท่อน้ำเหลืองซึ่งเป็นระบบที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อทำความสะอาดขนถ่ายของเสียและพิษที่สะสมในร่างกายก็จะทำงานได้ดีขึ้นด้วย 3. เพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายเมื่อระบบน้ำเหลืองดีการสร้างเม็ดเลือดขาวแอนติบอดีของระบบภูมิคุ้มกันก็จะทำงานได้ดีขึ้นทำให้อาการเจ็บป่วยที่คุณกำลังเป็นอยู่ทุเลาลงหรือมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นได้นั่นเอง 4. ช่วยลดน้ำหนักการขยับร่างกายไปมาย่อมทำให้คุณใช้พลังงานได้มากยิ่งขึ้นเผาผลาญพลังงานได้ดีและช่วยลดความอ้วนได้นั่นเองแกว่งแขนต่อกันแค่10นาทีก็ช่วยลดพุงได้แล้ว 4. ลดความดันโลหิตสูงลดการสะสมของไขมันรักษาน้ำตาลในกระแสเลือดชะลอการเสื่อมของเข่าและลดอาการปวดคอบ่าไหล่จากออฟฟิศซินโดรมการแกว่งแขนติดต่อกันแค่10นาทีให้ประโยชน์ต่อคุณแค่เพียงเรื่องการออกกำลังกายเท่านั้นแต่หากต้องการบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บลดความดันโลหิตสูงลดไขมันรักษาระดับน้ำตาลในเลือดชะลอการเสื่อมของเข่าลดอาการปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ควรจะต้องทำติดต่อกันให้นานกว่านั้นและทำบ่อยๆ 5.ลดไขมันท้องแขนหากใครคนไหนมีท้องแขนย้วยไขมันย้อยอยากจะลดแขนด้วยการแกว่งแขนก็สามารถทำได้แต่ให้เพิ่มน้ำหนักด้วยดัมเบลหรือขวดน้ำขนาดพอดีมือเข้าไปหน่อยรับรองว่าทั้งสุขภาพดีแล้วมีแขนเรียวได้แน่นอนเตรียมตัวก่อนแกว่งแขน 1. สวมเสื้อผ้าที่ไม่คับหรือรัดแน่นเกินไป 2.อบอุ่นร่างกายด้วยการสะบัดแขนมือและเท้าสักครู่พร้อมหมุนศีรษะเพื่อให้กล้ามเนื้อและร่างกายผ่อนคลายและพร้อมต่อการแกว่งแขนการเตรียมพร้อมที่ดีจะช่วยให้ได้รับประโยชน์จากการแกว่งแขนที่มากขึ้นวิธีการแกว่งแขนที่ถูกต้องการแกว่งแขนให้ได้ประโยชน์ต้องทำอย่างถูกวิธีดังต่อไปนี้1ยืนตรงเท้าทั้งสองข้างแยกออกจากกันประมาณช่วงไหล่ปล่อยมือทั้งสองข้างลงข้างลำตัวไม่เกรงแต่เรียงนิ้วมือให้ชิดกันหันอุ้งมือไปข้างหลังสองโผดท้องน้อยเข้าเอวตั้งตรงเหยียดหลังผ่อนคลายกระดูกลำคอศีรษะและปากสามจิกปลายนิ้วเท้าไปกับพื้นส่วนส้นเท้าก็ให้ออกแรงเหยียบลงบนพื้นให้แน่นแรงจนรู้สึกกว่ากล้ามเนื้อที่โคนเท้าและท้องตึง 4. สายตามาองค์ตรงไปยังจุดใดจุดหนึ่งตั้งสมาธิให้ดีสลัดความกังวลหรือความนึกคิดต่างๆออกให้หมดระเวทสมาธิเอาไว้ที่เท้าเท่านั้น 5.ยกมือแกว่งแขนไปข้างหน้าเบาๆแกว่งแขนให้ทำมุมกับลำตัวประมาณ30องศานับจำนวนครั้งไปเรื่อยๆอย่าลืมออกแรงส้นเท้าและลำแขนด้วยส่วนเวลาแกว่งแขนกลับไปด้านหลังให้ออกแรงมากหน่อย
โดยที่ความสูงของแขนถึงลำตัวประมาณ60องศาจะเห็นได้ว่าการแกว่งแขนอยู่กับที่ก็มีประโยชน์ไม่น้อยดีกว่านั่งเพลินๆดูโทรทัศน์ปากเคี้ยวขนมเป็นไหนๆทำน้อยก็ได้แค่การออกกำลังกายแต่ถ้าทำมากก็ช่วยป้องกันโรคได้เป็นอย่างดีถ้ามือของคุณกำลังว่างอยู่มาแกว่งแขนไปกับเราเถอะค่ะจะได้มีทั้งหุ่นที่สวยไปพร้อมๆกับสุขภาพดีๆที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้เลย